ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบลาเนสในรายการนิสันเนสนิสันโนดทางช่องเจรี่ e และแร้อยแปดแชนะครับวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของกระจกออโต้นะครับฝั่งคนขับบ้านนี้เนาะซึ่งเห็นเพื่อนๆในกลุ่ม Facebook นะครับมีปัญหากันหลายคนเนาะเกี่ยวกับการใช้งานนะครับก็คือมันออโต้เฉพาะขาลงแต่ขาขึ้นเนี่ยไม่โต้นะครับวันดีครับยนคุณเราก็ไม่ได้ มองแง่ร้ายว่าเอ้มันเป็นดีเฟก t หรือว่าเป็นความผิดพลาดของ ECU โน่นนี่นั่นอะไรแต่อย่างใดนะครับเราก็มองว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแบบ MY 2019หรือเปล่าอะไรเงี้ย MY Model Year ใช่ไหมมันจะมีการแบบปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้แจ้งลูกค้านะครับอย่างเช่นอะไรว่าแผ่นกันเสียงอะไรสักอย่างเนาะที่มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งแชร์มาหลังจากที่ไปชม ตัวรถในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมานะครับเขาบอกว่ามีการลดต้นทุนโดยการถอดอะไรชิ้นนั้นออกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่คราวนี้มันก็มีอีกกรณีหนึ่งคือมันเป็นไปได้หลายกรณีมากกรณีแรกก็คือโมเดลเยียนะครับคือตัดออปชันของการแบบออโต้ขาขึ้นออกคือตัดออกเพราะว่ามันไม่มีแจมโปรเทคชันก็คือระบบป้องกันการหนีบนะครับเหมือนกับรถ ูซูกิสวิฟ์นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนาะไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยสายตรงมาหาเรานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่พี่บอกว่าเคยมีปัญหาเรื่องของกระจกออ,อโต้ฝั่งคนขับขาขึ้นนะ่ะมันขึ้นไม่สุดมันไม่ใช่วันทัชนะต้องกดค้างเอาไว้อะไรเงี้ยแต่แกบอกว่ามันหายแล้วนะครับก็แค่กดค้างเอาไว้มากกว่า15วินาทีอะไรเงี้ยอืม แต่เขาเนี้ยเมื่อวานนะฮะล่าสุดเลยวันนี้วันที่16มกรา63นะครับเมื่อวานคือ15เนาะเมื่อวานมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งมีปัญหาเหมือนกันเลยแล้วก็กดค้าง15วิก็มีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยแบบเอาแล้วมันเป็นอะไรของมันวะอะไรเงี้ยนะแต่แต่อยากให้เพื่อนๆลองไปเช็คอีกนิดนึงเนาะคือมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับก็คือมันจะอารมณ์คล้ายๆแบบกล้องนะครับชัตเตอร์จะมี2สเต็ปใช่ปะ่ะสเต็ปแรกอะ่ะ คือกดลงครึ่งหนึ่งให้มันออโต้โฟกัสนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือแบบกดนิดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการขึ้นมาแบบไม่สุดอ่ะเราต้องงัดต่อขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขึ้นมาสเต็ปแรกเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าบันอื่นที่ไม่มีออโต้เนี่ยบันอื่นที่ไม่มีออโต้คือบันนี้บันนี้บันนี้นะครับขวาหลังซ้ายหลังซ้ายหน้านะครับก็คือไม่มีตัว A เนาะมันก็คือจะสุดแค่นี้ ซึ่งมันจะเท่ากันนะครับในระดับแรกเนี่ยอ่าแต่ว่าอันนี้มันจะไปต่อได้อีกกึกอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันจะสูงกว่านิดนึงครับอ่าดังนั้นเนี่ยลองไปเช็คดีๆนะครับคือเราอาจจะอย่างที่บอกเนาะเส้นผมบางภูเขาไม่ได้ว่าเพื่อนๆแบบว่าซื้อหรือว่าอะไรนะคือแบบว่าต่างกันแค่องศาจริงๆครับองศาเดียวหางจากเธอแค่นี้องศาเดียว,ยวจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเ,เราแบบงัดขึ้น2สเต็ปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นอกจากนั้นนะรถของทางเราเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะปิดกระจกหรือว่าเปิดกระจกได้นะหลังจากที่เราออนไปแล้วนะครับหรือสตาร์ทก็ได้นะแล้วเราออฟใช่ไหมครับออฟนะกระจกของเราจะยังคงทำงานได้อยู่นะครับอ่า อันนี้จะมีประโยชน์ตอนไหนก็คือตอนที่แบบเพื่อนๆ off switch ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พบว่าตัวเองลืมปิดกระจกนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบออนใหม่เนาะสามารถปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยเปิดได้เลยมันจะ c a n ซ e l เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเอ้ยเอ้ยเอ,ยอยย้นไม่ต้องไม่ต้อง เยินไปอ่ะหยุดละนะครับทำอะไรไม่ได้ละประมาณก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับนะครับซึ่งเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะมันน่าจะไม่ใช่โมเดลเยียนะครับก็คือไม่ได้มีการถอดแจมโปรเทคชั่นออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบอุ้ยฉันมั่นใจแล้วว่าแบบ งัดเกิน15นาทีแล้วงัด2สเต็ปแล้วอะไรเงี้ยยังไม่วันทัชนะครับก็แนะนำให้เอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์เนะโอเคครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตอนแรกว่าจะมาสั้นๆยาวยนได้โอเคก็ลานไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวาไดีครับาดีอาีครับ